ถ้าตอมสัมพันธภาพย้ำจุดยืนชัดเจนแบรนสินคามิลลีเป็นพรีเซนเตอร์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนนั้นพูดถึงอย่างมากและได้แสดงความคิดเห็นกันหลากหลายซึ่งสืบเนื่องมาจากประเด็นตรามาของแร็ปเปอร์สาวชื่อดังมิลลี่ดานุภาในทวิตข้อความลงทวิตเตอร์ซึ่งหลายคนคิดว่ายงเหตุการณ์สูญเด็กเล็กน้องโบลลมพูว่าไปก็เป็นภาระไม่ได้ช่วยเยียวยาจิตใจครอบครัวเขาเลยสักนิด ลอกออนไลน์มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จนเกิดแฮชแท็กแบนมิลิและเจ้าตัวนั้นก็ออกมาขอโทษน้อมรับที่ไม่รอบคอบในการใช้คำพูดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดอะตอมสัมพันธภาพอดีตนักแสดงได้เคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นข้างต้นบอกว่าแบรนด์ไหนไม่แบนไม่เป็นไรครับแต่ผมไม่ขอใช้แบรนด์ที่น้องคนนี้เป็นพรีเซนเตอร์ครับผมก็ชัดเจนเหมือนน้องเขาชัดเจนขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากสยามนิวขอบคุณค่ะ